ยู่กับ S15 อีกแล้วครับวันนี้เราจะไปแต่งรถกันโชค RSR ของเราจากญี่ปุ่นครับมาถึงที่ P49 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูนะครับว่าโชค RSR เดี๋ยวมันจะใสแล้วเนี่ยสามารถที่จะได้ส่วนสูงอย่างที่ผมต้องการหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะต้องปรับได้แข็งกว่าอันเนี้ยพอบางทีโชคมันนิ่มตอนนี้เราต้องผ่าสูงไม่สุดเนี่ยมันมีการแบบลงมากระแทกอยู่พอสมควรนะครับถ้า ISR แล้วเราปรับให้มันแข็งหน่อยก็คิดว่าน่าจะดีคราวนี้เราน่าจะขับออกซิปปล่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยจะมีทางไปโรซิ่งขึ้นตึกแล้วก็อีกทีคือไปสตรีทด็อกที่เชียงใหม่เลยนะครับซึ่งที่เชียงใหม่ก็น่าจะขึ้นยานแม่ไปเพราะว่าทางงานเขามียานแม่ให้ขึ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะเอาไปขับเล่นในตัวเมืองเชียงใหม่อะไรเงี้ยไปหาที่ถ่ายรูปเล่นกันคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับก็เลยค่อยๆใส่ของทีละนิดทีละหน่อยนะครับสามารถที่จะไปต่างจังหวัดได้อย่างสบายใจนะครับภายนอกเราอยู่ท่านี้กันไปก่อนนะครับน่าจะเรียกว่าลงตัวที่สุดแล้วที่เราจะแต่งได้ในคันนี้ตอนนี้นะครับตอนนี้เราถึงที่ P49 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้พี่หมีเอาเบาะลงแล้วแล้วตอนนี้ทางไอซ่าเข้ามาถึงพอดีครับโอ้โหจังหวะพอดีเป๊ะเลยนะครับพอดีเขาเอาโชคซินเวีย A15 ของเรามาส่งแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่ในบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นพวกรถปอร์ต90เนี่ยโชคจะไม่มีอยู่ในสต็อกแต่ว่าคือถ้ามันมีแบบว่าเหมือนคล้ายโมเนาะถ้ามันมีโมอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราสามารถที่จะสั่งกับทาง RSR Thailand ได้เลยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนะเขาเคยผลิตของรถรุ่นนี้อยู่แต่ว่าไม่ได้สต็อกนั่นเองเพราะว่าจริงๆเนี่ยของทาง RSR อย่างที่เคยคุยกันมาหลากหลายคลิปแล้วเขาเนี่ยจะเป็นแนวคล้ายๆเหมือนHandmade แล้วก็มีโมอยู่ใช่ไหมสมมติเราสั่งปุ๊บเขาจะผลิตขึ้นมาใหม่เลยนะครับมีของเราเรียกว่าสดออกจากเตาเลยนะครับคือยังจับยังอุ่นๆอยู่เลยจริงๆก็มาถึงเมื่อที่แล้วแล้วแหละก็คือทำเสร็จเมื่อน่าจะประมาณสักมกราบ้างครับแล้วก็ส่งข้ามคอนเทนเนอร์มานั่งเรือมานะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับรถที่บ้านเราตอนนี้ใช้ไอซ์ละทุกคันนะครับไม่ว่าจะน้ำส้ม FK รวมถึง S15 ด้วยนะครับเป็นโชคที่ผมชอบมากๆนะครับฟีลลิ่งดีนะครับขับใช้งานได้ FK นี่คือขับใช้งานเลยส่วนน้ำส้มเนี่ยฟีลลิ่งคือไม่กระด้างเหมือนสมัยก่อนถึงแม้จะเราขับแค่ระยะสั้นๆแต่โดยรวมคือผมชอบมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุ้นคัน S15 กันนะครับว่าจะสามารถเตี้ยได้ในจุดที่ตอนนี้เราเป็นอยู่หรือเปล่าหรือเตี้ยได้มากกว่านี้อีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมให้พี่เขาเผื่อสปริงสั้นมาด้วยเขามีออปชันแบบสปริงสั้นอ่ะให้เราได้เลือกกันด้วยนะครับแต่ว่าค่าเคอาจจะประมาณเดิมอะไรประมาณเนี้ยแต่จริงๆนะพวกรถเตี้ยส่วนที่ญี่ปุ่นเขาใส่สปริงค่าเคโหดเกินไปครับผมยอมแพ้ใส่กัน40 50นี่ไม่ได้หรอกเราก็คงน่าจะใส่ค่าเคมาตรฐานแล้วเดี๋ยวปรับแข็งเอานะครับแล้วอีกอย่างนึงที่เราอยากจะมาลองดูด้วยคือว่าพอเราใส่ของ ISR ไปแล้วเนี่ยถ้าเราปรับแข็งเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการบั๊มหรือเปล่านะครับเพราะว่าของเรามันยังไม่ได้ผ่าซุ้มทำให้บั๊มแล้วมันติดนะครับโอเพนบ็อกโอ้ยโหโชว์โคตรยาวเลยอ๋อนี่มาเป็นสปอร์ตไอใช่ไหมครับใช่ครับสวยๆครับเดี๋ยวนี้มีพรมด้วยหล่อเลยนี่ออกจากเตายังอุ่นๆอยู่เลยเนี่ยตอนนี้เราก็เอาโชคไอซ์อาร์มาอยู่หลังซินเวียเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มีพรมมีครับมีเพื่อความหรูหราอลังการปกติอะที่ ISR เนี่ยมีลูกค้าที่สั่งเป็นรถประมาณนี้บ้างไหม90บ้างไหมครับด้วยความว่า ISR เนี่ยดังช่วงยุค90อยู่แล้วก็จะมีบ้างแต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะรู้เรื่องตัว90เนี่ยน้อยมีลูกค้าถามมาก็แบบมีเซอร์ไพรส์นิดนึงว่าเฮ้ยมีด้วยเหรอก็มีการสั่งเข้ามาเหมือนกันคือหลายๆครั้งที่เรามาเปลี่ยนแล้วก็มีพูดคุยเกี่ยวกับตัวโปรดักต์ของ ISR ไปพอสมควรแล้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราอยากจะถามนี่แหละเรื่องที่แบบบางทีรถประมาณเนี้ยรถ90รถ Sport JDM มีรุ่นไหนบ้างหลักๆแล้วทั่วไป90 Supra A90 มีแน่นอนนะครับ
ซีเวียทั้งหมด13 14 15มีครบสกายไลน์32 33 34มีครบเซเว่นมี8มี8มีทั้งตัวไมเนอร์เชนและหลังไมเนอร์เชนมีครบอีโวมีแน่นอนอีโวตั้งแต่ไหนถึงไหนครับเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมาตั้งแต่4 5 6 7 8อ๋อก็คือ4ได้ขึ้นไปแล้วก็จะเป็นตัวซูบารุซูบารุนี่ถามมาได้ว่าเป็นตัวไหนเพราะรุ่นย่อยค่อนข้างจะเยอะซูบารุมันยิบย่อยเยอะยิบย่อยเยอะมากแล้วอย่าง NSX อะไรพวกนี้มีไหม NSX มีครับ NSX DC EG มี EG EG มีใส่อยู่ในน้ำส้มใช่ครับแล้วกับมี EG EK DC2 DC5 อะไรพวกนี้AE86 ก็มีไอ้โชคที่ว่าหายากๆกันอะไรอย่างนี้เนี่ยมีอยู่นี้ด้วยก็มีก็นี่ก็เท่ากับว่าครอบคลุมสปอร์ต JDM ทุกรุ่นใช่ครับเอาง่ายๆถ้าเป็นรุ่นที่ยอดฮิตมีหมดมีกับหมดที่ตอนนั้นเราคุยกันอาจจะไม่มีอย่างพีลูดพีลูดใช่ครับไม่เคยได้ทำโมไว้คือบางคนอาจจะแบบว่ารู้แต่ ISR มีแต่ Civic ที่หลังๆเพราะ Civic รถไฟฟ้าอะไรที่ตอนนี้ ISR เขาจะใส่กันเยอะแต่ว่าจริงๆเนี่ยรถพวกนี้คือมีแต่แค่ว่าเราไม่ได้สต็อกถูกมั้ยครับใช่ครับก็คืออย่างบางตัวเนี่ยสอบถามมาได้เพราะว่าอย่าง RX7 เนี่ย มีลูกค้าเราก็เอามาสต็อกชุด2ชุด RX8 เนี่ยก็มีอยู่เรื่อยๆแต่ว่าอย่างซุปเปอร์เนี่ยต้องสั่ง Skyline ต้องสั่งเพราะว่ารุ่นย่อยเขาเยอะเราไม่รู้ว่าจะสต็อกตัวไหนอย่างซีเวียเนี่ยที่เอาเข้ามาอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นการออเดอร์เข้ามาเลยจะไม่ได้ว่าอยู่ในสต็อกเลยครับผมเพราะว่าจริงๆก็ไม่ค่อยได้สต็อกรถพวกนี้เท่าไหร่ใช่แต่คือแค่ให้รู้เนี่ยวันนี้ให้รู้ว่ามีสั่งได้ออเดอร์ได้นะอะไรอย่างนี้อาจจะช้าอาจจะเร็วนิดนึง 2-3 เดือนอะไรเงี้ยครับเพราะบางทีเราก็ต้องเข้าใจว่าทางเนี้ยไม่รู้ว่ารุ่นไหนเป็นที่ต้องการเพราะรุ่นยิบย่อยมันค่อนข้างที่จะเยอะใช่ครับเราก็เลยแบบว่าถ้าเกิดว่าคุณมีรถอะไรก็ลองมาปรึกษากันดูได้คือบางทีเข้าใจเพื่อนๆแบบว่าทำรถมาแล้วเนาะแล้วอยากที่จะได้แบบของใหม่อ่ะเบิกใหม่แล้วบางทีหายากรุ่นตัวเองไม่มีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วลองมาปรึกษาทางไอซ่าดูก่อนใช่ครับอย่างเนี้ยคือเก็บสเปคที่ทำไว้ตั้งแต่วันช่วงยุค90เนี่ยมีหมด uh-huh. แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีการอัปเดตของใหม่ uh-huh. ไม่ใช่ว่ายกโมจากตรงนู้นมาใช้เลย 100% uh-huh. อย่างคอยหรือว่าตัวปรับอะไรต่างๆเนี่ยก็คือจะอัปเดตตามยุคตามสมัยของปัจจุบันมีการ develop ใหม่ใช่ครับเติมด้วยใช่ครับใช่คือโมในที่นี้มันจะเป็นพวกจุดยึดต่างๆจุดยึดต่างๆเบอร์ความสูงอันนี้เท่านี้ตามนี้ที่เรามานี่ก็จะเป็นสปอร์ตไอใช่ครับไอ2คันก่อนเราเป็นเบสไอเบสไอเราเคยคุยไปแล้วสปอร์ตไอก็จะแตกต่างนิดหน่อยมีวาล์วที่แข็งกว่ามีน้ำมันที่ดีกว่าสปริงค่าเคสูงกว่าแต่วันนี้เรามีชุดสปริงสั้นมาเผื่อไว้เพราะว่าในตัวรถของเราก็ตอนนี้เราเซตความสูงที่เราค่อนข้างโอเคแล้วแต่เดี๋ยวเราจะมาลองดูก่อนว่าตัวไอซ่าสามารถที่จะตรงใจหรือเปล่า ถ้าไม่ตรงใจเราก็จะมีสเต็ปที่2ลงมาให้แล้วก็จะมีสปริงที่สั้นลงแต่ไม่รู้ว่าเราสปริงสั้นแล้วมันมีค่าเคให้เลือกอีกป่ะไม่รู้มีครับจริงๆก็มีให้เลือกอยู่มีให้อีกของเรามีทั้งรองรับถึงขนาดที่ว่าลูกค้าอยากได้สปริงที่สั้นลงหรืออยากได้สปริงที่สูงขึ้นอยากได้สโตรกมากขึ้นสโตรกสูงขึ้นเนี่ยมีไว้เพื่อรถที่ทำเครื่องเสียงหนักๆมาเป็น100กิโลแล้วสโตรกพอยุบลงมาปุ๊บสปริงเขาจะสั้นเราก็จะใส่สปริงให้สูงขึ้นเปลี่ยนค่าเคพร้อมไปด้วยเราจะคำนวณน้ำหนักให้ว่าอ๋อน่าจะใช้ประมาณนี้เบอร์นี้ครับผมท้ายแล้วแต่ก็มาปรึกษากันได้ใช่ครับนั่นเองแต่อย่างนี้ก็คือถ้ารถประมาณนี้ใครมีซินเวียอยู่แล้วคือเบื่อบางทีแบบเจอโชคมือ2เจออะไรแล้วแบบต้องมานั่งซ่อมนั่งอะไรแล้วอยากที่จะได้โชคใหม่ทีเดียวไปเลยจบๆก็มาปรึกษาไอซ่าได้เพราะว่าทางไอซ่าก็มีเรียกว่าครบทุกเจนของ HRC นะใช่ครับ200 S13 14 15ใช่ครับครบหมดเลยครับโดยเฉพาะ13อาจจะหาโชคยากแล้วเพราะว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างเก่าก็สามารถที่จะมาปรึกษาทางไอซ่าได้นะครับวันนี้ก็มีฝากให้จันเจมใส่เบาะด้วยได้ครับผมไม่ปัญหาโอเคแล้วได้ข่าวว่าตอนนี้เขามี engineering จากญี่ปุ่นมาเพื่อที่จะตั้งศูนย์ overhaul ของ ISR ด้วยใช่ครับก็อย่างที่เคยบอกไว้ว่าศูนย์ overhaul เราจะทําในปีนี้ก็ตอนนี้เนี่ยจะมี engineer ญี่ปุ่นที่จะเข้ามาอยู่และเป็นผู้ทําแต่คนเดียวก็จะมาอยู่มาทํางานตรงนี้ระบบตรงนี้ทั้งหมดครับได้เดี๋ยวเราพูดคุยกับ engineer ญี่ปุ่นเขาสักหน่อยดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวให้อาจารย์เจมส์เขาทํางานต่อこんにちは。こんにちは。こんにちは。RSR の松本です。日本から、タイに派遣されてやってきてます。仕事内容は、自分は、タイのスタッフにオーバーホールとか仕様変更とかだったりとかですね、はい、このスペック変更を教えるっていう形で、はい。今からRSR の車庫上はオーバーホールできる。オーバーホールできます。大丈夫です。事務所がラックラバン、ミンブリーの方にありますね。とりあえずは週1週間で2台から3台
の車を予約してっていう。どのくらいかかりますか、オーバーホールは。オーバーホールの時間は朝10時ぐらいに会社に来てもらって、で僕たちが車からショックを外してオーバーホールをして、でまた車にインストールして、だいたい1日で朝の10時から夕方の5時ぐらいまで。オーバーホールってだいたいどのくらいやるんですか。車からショックを外して、でどこ悪いところを全部チェックします、うん、で悪かったらここが悪いから変えた方がいいですよっていう提案をします。でその後に全部バラしてみて中身をチェックして、で悪いところがあったらここが悪いですよ、ここが悪いですよっていうことをお客さんに説明して、はい、で基本のオーバーホールはパックゴム、このショックの中に入っているピストンのゴムとかでオイルとガスを全部新しいものに交換します。あ、大体はこれだけ。そうですね。でもその他に例えばここが悪かったりここが悪かったりしたら悪いですよってお客さんに説明して、で買えますか買えませんかっていう提案ですね。コイルオーバーは全部オーバーホールできるんですね。オーバーホールできますね、はい、で悪くないところはもうそのまま使ってもらうっていう形で。あ、はい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 、これはいいんですよね、はい、で古いの RS もオーバーホールできるんですかね。そうですね、もうここ10年ぐらい販売してるものは全部大丈夫ですね。うん、お願いは、みエンジニアจากทาง ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเปิดเดือน3นะครับเดือน3ก็จะมีรับที่โอเวอร์ฮอนโชคือทางญี่ปุ่นมาอยู่เองซูโตะここにいるんですか。とりあえず。ありがとうございます。ありがとうございます。Look good, but I got a fat pep. Got a pretty face, little waist like what? If I pull in big body in a truck and I heard he was a eater, I ain't messing with a mutt. I ain't messing with a nigga who. คุยกับทางคุณเจมพี่เจมนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่อันนี้เรารู้กันเนาะโชค ISR ก็สำหรับรถสปอร์ต GM90 สามารถออเดอร์ได้นะครับอยากได้โชคใหม่ก็สามารถลองปรึกษาทาง ISR ได้อาจจะต้องใช้เวลาในการสั่งหน่อยก็คือแบบถ้ารู้ว่าจะทำโปรเจกต์อยู่แล้วก็ลองปรึกษาแล้วก็ให้เขาผลิตใหม่ที่ญี่ปุ่นมันก็ต้องใช้เวลาแล้วกว่าจะผลิตเสร็จกว่าจะข้ามน้ำข้ามทะเลมานะครับมันก็ต้องรอเป็นล็อตๆอะไรประมาณนี้อย่างของเราก็คุยกันไว้ตั้งแต่น่าจะปลายปีนะตอนเราได้รถเลย 2-3 เดือนที่แล้วแล้วก็ทำเสร็จก็ประมาณมกราแล้วก็ส่งมาถึงนี่ประมาณกุมภาพอดีประมาณเดือนนึงเนาะส่งมาแล้วเดี๋ยวเราจะมีการใส่เบาะด้วยนะครับอันนี้เป็นเบาะ Edip ก็ต้องขอบคุณทางพี่แพนนะครับบาฟุ้งเดี๋ยวเราก็จบอันนี้ก็จะมีไปติดฟิล์มบาฟุ้งนั่นเองนะครับคันนี้เราเลือกใช้ฟิล์มของทางบาฟุ้งเพราะว่าเรียกว่ามั่นใจนะครับ 100% ของเขาคุณภาพดีไม่แสบแขนด้วยตอนนี้คุณนุ่นบ่นออกทริปเราค่อนข้างที่จะแสบแขนแต่เดี๋ยวเราค่อยไปใส่ที่หลังส่วนรางอันนี้เดี๋ยวน่าจะขายครับใครมี86นะครับ FT 86 GT 86อะไรเนี่ยก็นี่ครับมีรางบรายแท้อยู่เดี๋ยวน่าจะผ่องทิ้งนะครับเพราะว่าเรามีราง S15 สำหรับคันนี้ก็เป็นรางบรายเหมือนกันเดี๋ยวจะใส่อันนี้เราเลือกเป็นปรับได้ครับเพราะว่าคันนี้เราอยากที่จะขับบ่อยหน่อยเลยจะไม่ได้ใส่เป็นรางแข็งอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็ญี่ปุ่นมาเองอย่างที่บอกสามารถโอเวอร์ฮอนโชคได้แล้วนะครับเข้า10โมงเย็นรับกลับอะไรเงี้ยตอนนี้รับแต่โอเวอร์ฮอนอย่างเดียวนะครับใครที่เคยใส่กันไปแล้วแล้วโชคเริ่มมีปัญหาแล้วอยากที่จะมาเซอร์วิสก็ไปเซอร์วิสได้เขาจะเปลี่ยนทุกอย่างพวกโอเวอร์ฮอนอย่างที่คุณญี่ปุ่นบอกนั่นเองนะครับของเด็ดเยอะสายไฟมันไม่ได้แบบเก็บไว้สำหรับเตี้ยไงพอเราเตี้ยปุ๊บมันมีขูดเห็นปลอกสายไฟไปแล้วหน่อยนึงมีขูดตรงนี้หน่อยนึงตรงนี้แน่ตอนจำเลี้ยวแหละตอนนี้เจอเรื่องบันเทิงแล้วนะครับสำหรับรถเตี้ยเมื่อกี้ชันเชมเจอรถเราเขาเก็บสายไฟแล้วสายไฟมันอยู่ทางด้านแก้มรถเนอะแต่ว่าเจ้าของเก่าคือเขาไม่ได้เตี้ยเท่าเราไงมันอาจจะแบบไม่รู้ว่ามันโดนตั้งแต่ตอนนู้นแล้วหรือว่าเพิ่งมาโดนตอนนี้นะญี่ปุ่นบอกแต่ไอตรงที่โดนตัวถังอ่ะมันน่าจะโดนตอนนี้แหละเพราะรถเราเตี้ยแล้วก็ล้อเราใหญ่จริงๆล้อมันไม่ได้ใหญ่ที่หรอกแต่เราเตี้ยลงมากกว่ามันอาจจะมีขูดมีอะไรเพราะว่าตรงสายไฟเมนคือจันเจมบอกว่าถ้าปกติอย่างจันเจมเขาทำเขาจะประไว้ตรงแบบเหมือนขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันต้องแก้สายไฟคือแก้สายไฟคือต้องไปอยู่แบบตรงฟิลซุ้มแก้มข้างบนเลยนะครับเพื่อที่จะให้มันไม่โดนนะครับแต่ตอนนี้เราอาจจะแก้ด้วยการเดี๋ยวจันเจมจะแก้สายไฟหน่อยนึงแล้วหาแผ่นพลาสติกพันแล้วก็เอาไคเบิลไทล็อกขึ้นให้มันขึ้นไปอยู่ข้างบนกว่านี้เพื่อไม่ให้มันโดนหรืออาจจะเอาแผ่นพลาสติกครอบมันอีกทีไม่ให้มันกระแทกจนมันแบบเป็นรอยแล้วมันเป็นข้างเดียวเพราะว่าสายไฟเขาหลบไปข้างนั้นข้างเดียวเพราะว่าไอ้กล่องฟิวอะไรก็คืออยู่ตรงใต้คอนโซลนั่นเองครับเจออีกหนึ่งปัญหาสำหรับรถเตี้ยนะครับอยากจะเตี้ยก็ต้องนิดนึง จันเจมกำลังเซตค่าโช๊คไม่เรียกว่าเซตโช๊คดูระยะสปริงก่อนว่าเราต้องเปลี่ยนสปริงไหมตอนแรกเรากลัวมันได้ไม่ได้เตี้ยเท่าฟิตเมนต์เดิมขนาดสายไฟ
ไอ้นี่เรายังห่วงฟิตเมนต์เดิมอยู่เช็คแล้วสปริงที่ติดกับโช๊คมาสามารถกดเท่าเดิมที่รถเรามาได้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนสปริงสั้นเพราะตอนนั้นที่มันลำบากคือน้ำส้มเราล้อมันแค่16พอ16แล้วแบบพอมันปรับสุดแล้วมันไม่ถึงก็เลยต้องเปลี่ยนสปริงสั้นแค่นั้นเองแต่คือซินเบียมันใส่18เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเอาล้อใส่เข้าไปแล้วลองลดลงดูนะครับว่ามันติดตรงไหนบ้างอาจจะแก้สายไฟนิดนึงเดี๋ยวอาจารย์เจมช่วยแก้ให้คร่าวๆก่อนนะครับเพื่อให้แบบอย่างน้อยมันดีกว่านี้ดีกว่าที่เราปล่อยให้มันไว้เฉยๆได้อยู่มั้ยอาจารย์เจมถ้าข้ามก็ทีนี้นะผมจุงไม่ได้แล้วชนนะอันนี้คือเตี้ยไปใช่ครับทิ้งสกิลตอนมาน่าจะสูงนี่เพราะถ้าเท่านี้น่าจะไม่ต้องเลี้ยวแหละเพิ่งรู้ว่าอาจารย์เจว่าเป็นสาวก HRC เนี่ยที่อาจารย์เจบอกว่าเก็บสายไฟขึ้นข้างบนก็รถตัวเองนี่เองใช่ครับไม่งั้นติดใช่ไหมอาจารย์เจมใช่ครับคันนี้ยังอยู่ครับโชค ISR ของ86ที่ว่าก็คือเดี๋ยวจะใส่คันนี้นี่แหละนี่น่าจะสั่งออเดอร์มาพิเศษตอนนั้นเหมือนแบบว่ารถพวก GDM 90ช่วงโควิดเห็นพี่ผู้บอกว่ามันสั่งยากแต่ว่าช่วงนี้สั่งได้หมดแล้วเนาะพวกซินเวียเพิ่งรู้ว่าอาจารย์เจมเป็นสาวก HRC เหมือนเรานะครับเป็นลายลูกวัวแต่อาจารย์เจมใส่ล้อขอบ19แล้วก็ค่อนข้างเตี้ยเหมือนกันตอนแรกก็เลยถามว่าแกเดินสายไฟที่ไหนก็พี่คนข้างในนะครับเดินสายไฟกันที่อู่นี่แหละแกก็เดินเก็บเข้าแก้มเหมือนกันแล้วก็ตำแหน่งเดียวกันกับเรานั่นเองเซอร์วิสยัน R34แต่จริงที่นี่เค้าเซอร์วิสอยู่แล้วเพราะว่ารถน้องไนก็มาทำที่ P49 แล้วนะครับแล้วนี่ก็เป็นลูกค้าของจานเจมเขาเหมือนกันโอ้หล่อจัดเลยครับ34แต่ตอนแรกจานเจมเขาถามเราเรื่องClutch Uniclutch นะจะคือคันนี้เขาสนใจแต่ว่าตอนนี้เขากำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมกันอยู่นะครับว่าใครจะเป็นคนเอาเข้าเดี๋ยวจะประกาศให้ทราบอีกทีแล้วกันเนาะรางเบาะสำหรับ S15 เดี๋ยวอาจารย์เจมน่าจะทำเรื่องโชว์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาใส่เบาะตัวนี้นะครับเบาะมันแป๊บเดียวในรางก็ตรงรุ่นเลยแกะดูดีกว่าเพราะไงเดี๋ยวก็ต้องใส่ยังใหม่อยู่เลยอื้อหูย S13 14 15 by Super Seat ฟิลเฟียวเลยเอาลงแล้วหลังเหมือนสูงกว่าเดิมครับข้างนู้นนะครับดีกว่าข้างนี้สูงข้างนี้สูงเหมือนสูงกว่าตอนมามั้งถ้าจำไม่ผิดเหมือนแคมเบอร์แบะไปเยอะเลยโชค ISR ลงมาได้เยอะกว่าอันเก่านะครับแต่ว่าถ้าลงสุดไม่ต้องขี่ครับเราเอาให้ได้ประมาณเดิมเท่าที่เรามาเพราะตอนนั้นกำลังขี่ได้ตัวปรับอันนี้เราปรับได้เยอะกว่าป่ะอาจารย์เจมปรับได้เยอะกว่าครับอันนี้อ๋อแต่อันนี้คือตามสเปคเดิมที่ของเก่าแต่เราลองใส่อันนี้ก่อนตามเดิมแต่ว่ามันกลายเป็นหุบเกินหุบเยอะกว่าเหมือนลบไปเยอะเลยอ่ะแต่ที่ความสูงก็ยังโอ้โหเหมือนที่บอกว่ากี่มันจะระบีโดนเลยโดนแล้วเคลือบยางเคลือบยางอย่างนึงเนี่ยที่น่าจะลบขนาดเนี้ยเพราะว่าลูกหมากแขนแหลกพวกเนี้ยเสื่อมหมดแล้วอ่ะมันก็เลยจะแบบอาจจะเหมือนแบบองศาออกมาได้มากขึ้นก็เลยข้างเนี้ยอ๋อขยับได้มากขึ้นด้วยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนต่อถนนได้ดีอยู่แล้วไงตอนนี้
มันลงมายุบเลยอันเก่าอ่ะอันนี้คือแบบรู้สึกว่าโชคแน่นขึ้นเยอะเลยไปลองขับมาแล้วครับโหคนละเรื่องเลยคือโชคเขามันน่าจะไม่รอดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วปรับอะไรก็ไม่ได้แล้วก็ผมว่าน้ำมันมันไม่น่าจะมีเพราะว่าฟีลลิ่งอันเก่ามันกระด้างแล้วก็ยวบพอลงไปปุ๊บมันก็ติดปุ๊บมันก็ติดส่วนอันเมื่อกี้ที่ของไอซ่าพอเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันแบบฟีลลิ่งมันดีอ่ะมันแข็งแบบฟีลลิ่งดีอ่ะมันดึ๊ก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 แล้วแบบดึ๊กเสร็จแล้วมันก็เด้งขึ้นดึ๊กเสร็จมันเด้งขึ้นมันไม่ได้แบบยวบลงไปติดอ่ะฟีลลิ่งดีกว่าแบบเดิมเยอะมากครับแล้วก็ไม่มีเสียงแอดแล้วแต่ว่าอาจจะต้องที่เหลือน่าจะจัดฟิตเมนต์อีกนิดนึงให้มันใกล้เคียงตอนที่เรามาหน่อยนะครับแค่นั้นเองเพราะว่าปัญหาคือที่มันติดซุ้มบางทีมันโชว์มันลงไปเยอะไงอันนี้เดี๋ยวเราก็เขาปรับค่ามาตรฐานอยู่ให้แข็งประมาณนี้อยู่แต่ถ้ายังกลัวที่มันจะติดอาจจะปรับเพิ่มอีกสักนิดนึงก็น่าจะโอเคละตอนนี้อาจจะเอาข้างหน้าแคมเบอร์ออกมาหน่อยนึงนะครับเพราะว่าพอใส่ตัวปรับแคมเบอร์อันนี้ตั้งเท่าเดิมก็จริงแต่ว่ามันลบไปเยอะกว่าเดิมทำให้ฟิตเบนมันอาจจะต้องมาแก้ไขกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะต้องขับไปตั้งศูนย์วันนี้ไม่น่าทันนะครับพี่ตองตอนนี้ที่คุยกับพี่คือ ISR นะครับก็เป็นรถไฟฟ้ามาแล้วนะครับสำหรับ BYD แต่ BYD ตอนนี้ ISR ทำก็คือจะเป็น BYD ซิลทุกตัวเลยนะครับแล้วก็มี Tesla โมเดล3โมเดล Y อนาคตเห็นพี่อู๋บอกว่า ISR น่าจะมีฉากอันแต่เดี๋ยวมารอติดตามกันว่าจะเป็นตัวไหนนั่นเองนะครับถ้าใครเป็นสาวกรถไฟฟ้าก็ลองดูได้นะครับไอซ่าตอนนี้มีตัวแทนเต็มไปหมดเลยครับหรือจะมาปรึกษาที่ปี49ก็ได้มีเรียกว่านอกจากใส่โชคที่นี่เขารับเซอร์วิสทุกอย่างอยู่แล้วผมว่าความยากสุดคือฟิตเมนต์คือพอเราลื้อออกมาแล้วจะกลับมาฟิตเมนต์ท่าเก่าก็นิดนึงแต่ว่าจัดเจมเขาวัดของเก่าไปแล้วมันยังไม่เตี้ยเท่าเดิมอันนี้ก็แบะออกมานิดนึงถ้าเดี๋ยวน่าจะกดลงไปเพิ่มอีกหน่อยนึงนะครับแต่ตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าตอนแรกตอนที่เราที่เราจัดที่แม็กที่แม็กเอาพวกแผ่นสเปเซอร์อะไรละสองแผ่นมาประกบกันอ่ะมันเหมือนมันจะไม่ได้ดันออกมาเท่านี้นะพอตอนนี้เราทำเป็นแผ่นเดียวไอแผ่นประกบวันนี้มันอาจจะยุบตอนเรานั่นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่นี้มันเหมือนถ่างมันนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะตอนแรกเราถึงตอนที่เราไปเขาใหญ่มีความรู้สึกว่ามันบั๊มแล้วมันติดมากกว่าเดิมเดี๋ยวเราก็พยายามลองปรับกันดูแล้วเดี๋ยวอาจารย์เจมส์น่าจะแก้เรื่องสายไฟให้เราหน่อยนึงครับถ้ามันไม่ได้จริงๆก็เดี๋ยวดูเรื่องการเดินสายไฟใหม่ให้มันขึ้นซอกข้างบนฟิตเมนต์นี่ปวดหัวหน่อยนะอาจารย์ประจำครับไม่มีปัญหาแต่นี่คือเราเตี้ยเท่าเดิมแต่ว่ารถมันลงไม่เท่าเดิมหรือว่าตอนนี้ยังเตี้ยไม่เท่าเดิมยังเตี้ยไม่เท่าเดิมใช่ปรับจะเอาให้ลงให้เท่าเดิมอ๋อปรับก็ยังไม่ได้เท่าเดิมแต่เมื่อกี้เหมือนแค่ลองทรงดูก่อนประมาณนั้นว่าถ้าไปขนาดนี้ชอบไหมถ้าได้ทรงตามนี้เรารู้แล้วอ๋อยังเตี้ยอีกก็ไปต่ออีกเมื่อกี้ครั้งแรกที่เราลองเช็คเตี้ยนะครับอ๋อเช็คว่าเฮ้ยอันนี้โค้งนี้ไปได้หรือเปล่าจะไปได้สบายไปได้สบายปุ๊บแต่รถเราไปไม่ได้สบายนะเราได้แค่ระดับนึงงั้นเดี๋ยวจะเรายังไปได้ต่ออีกเยอะครับนี่คือเท่ากับชกสเปคสแตนดาร์ดที่ได้มาเท่าที่เป็นมากำลังดีกำลังขี่ได้ต้องวนอีกรอบหนึ่งพี่เขาปรับลงมาใกล้เดิมงานเมื่อวานรถติด
ตอนที่เราไปลองตอนแรกเรายังไม่ได้ปรับตัวแคมเปอร์ให้มันแปะออกมาด้วยแต่ผมว่าเตี้ยประมาณเดิมน่าจะออกทริปได้ถ้าเตี้ยมากกว่านี้ผมกลัวจะออกทริปลำบากเล็งเหลี่ยมแล้วเหมือนหน้ามันก็คือหน้ามันหุบอยู่แต่คือถ้าลดมันลงมันก็จะดูแบบมันก็จะดูแนบไงคือถ้าเราเอาบวกขึ้นมาติดอันนี้ใช่ป่ะกลายเป็นเดี๋ยวหน้าบวกหลังแบะเพราะตอนแรกรถมันมามันแบะทั้ง4ล้อถ้าตั้งมันก็จะเริ่มหลังเริ่มแบะแต่หน้าเป็นตรงมันจะไม่สวยจริงๆมันต้องลบลมเดียวแต่จะให้ดูแนบอาจจะต้องลงอีกแก๊กนึงลงอีกสักนิดนึงเท่ากันแล้วเอามาเท่ากันแล้วคือถ้าลงก็ต้องลงทั้งคู่เราเป็นมองว่าหน้ามันเตี้ยใช่ป่ะทีเนี้ยมันจะดูกลับกลายเป็นดูเป็นรถหน้าที่อ่าเอาลงไปอีกมันก็จะยิ่งขึ้นลงไปอีกคือต้องลงแล้วลงด้วยกันทั้งคู่คือมันเป็นมุมมองอีกแต่แค่ลงอีกสักถ้ามีสักนิดนึงถ้าจะแบะเข้าก็อาจจะกลายเป็นว่าแม่งหน้าตรงหลังแบบมันจะไม่สวยตอนนี้ก็รู้สึกตรงขึ้นมาจากเดิมพอสมควรเหมือนกันนะเนี่ยเพราะตอนแรกมาแบบแบะเลยอีกติ๊กเดียวได้เลยจบแล้วฟิตเบนซ์นี่คือปวดหัวของจริงแต่ยังโชคดีที่เรายังจัดทรงมาแล้วไงตอนแรกเราเริ่มจากศูนย์นี่ก็ทั้งวันเหมือนกันนะวันนั้นอ่ะนิดนึงเอาพอสวยได้ขี่ได้แล้วก็กดต่ำลงกดโช๊คลงมาทั้งหน้าและหลังวนอีกรอบหนึ่งครับรอบนี้น่าจะรอบสุดท้ายแล้วคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรอาจารย์เจมส์บอกวนดีกว่าเพื่อความชัวร์ว่าติดหรือเปล่าพอยิ่งกดเตี้ยมันยิ่งเด้งเป็นเรื่องปกติครับลองมาดูไม่ติดก็ได้หน้าพอดีเลยจัดฟิตเมนต์เสร็จแล้วเหมือนจะเตี้ยกว่าเดิมนิดเดียวแต่ไม่ได้ถึงกับเยอะมากแล้วเมื่อกี้ไปรอก็ไม่ติดนะครับแต่พอเรายิ่งเตี้ยเราก็จะแข็งกว่าเดิมนิดนึงเพราะสโตกมันจะสั้นลงแล้วก็ตอนนี้เราปรับเป็นประมาณหน้า12หรือหลังหน้า11หลัง12อะไรประมาณนี้ก็คือจะแข็งกว่าค่าสแตนดาร์ดนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะคือถ้าเรานิ่มมากไปมันจะยิ่งทำให้ไปกระแทกกับซุ้มเราก็เลยเอาเป็นประมาณนี้แข็งหน่อยแต่ว่าไม่ติดดีกว่าแล้วก็สายไฟอาจารย์เจมส์บอกว่าดึงขึ้นไปแบบเรียกว่าแทบจะสุดแล้วเคยมีคนบอกว่ามันเป็นปัญหาของซินเวียเหมือนกันสายไฟมันจะต่ำแล้วพอเวลารถมันเตี้ยมันก็อย่างนี้แหละคือตอนนี้เราพยายามเอาเตี้ยเท่านี้เพื่อที่จะแบบสวยด้วยแล้วก็ขับได้ด้วยโอเคเดี๋ยวรอใส่เบาะนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรละลาง86นะครับใครสนใจติดต่อได้เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้เก็บไว้เดี๋ยวต้องหารถเพิ่มเรียบร้อยแล้วครับใส่ลงไปแล้วเป็น13 45ใส่ด้วยกันได้หมดนะครับเบาะเดิมเราเก็บนะครับไม่ได้ขายแต่ว่ารางแป๊ด6เราขายครับใหม่อยู่เลยใหม่กิฟต์ยังใหม่กิฟต์อยู่เลยเดี๋ยวมันเขียนว่าอะไรวะดูดิ
โตยอ๋อเห็นโตโยต้า86ตรงรุ่นมือโชคญี่ปุ่นเรามาเซตติ้งเบาะซะแล้วเอนจิเนียร์เรามาเซตติ้งเบาะซะแล้วตัวนี้เราดีพี่เขาเอามานะครับเราต้องเป็นเหมือนออปชั่นเสริมเป็นเปลี่ยนจอยปรับได้แล้วก็ถอดของเดิมมาของเดิมปรับแค่นี้ไม่ได้ซินเบียปรับได้ทั้งคันครับเป็นเหลืออีกข้างนึงถ้าใครอยากรู้ราคานะครับจริงๆเราเคยบอกราคาไปเมื่อตอนที่เปลี่ยน Civic FKตัว Sport i เหมือนของ S15 เราเนี่ยราคาขายอยู่ที่ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ถ้าจะสั่งออปชันเสริมก็คือตัว Pillow คือเราของเราก็มีตัว Pillow เป็นออปชันเสริมเพราะว่ามันจะสามารถปรับพวกแคมเบอร์ได้ใช่ไหมก็จะเป็นทั้งหมด 70,000 บาทนั่นเองนะครับส่วนถ้าเป็น Base i ก็จะอยู่ประมาณ 55,000 จะถูกกว่ากัน 5,000 แต่ก็คือไอ้ตัว Pillow เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการต้องบอกกับทางดีลเลอร์นะครับทางตัวแทนจำหน่ายว่าเราต้องการใช้ Pillow เพราะว่าปกติเขาจะมาแต่เป็นโชคนะครับพวกออปชันเสริมอาจจะไม่ได้มาก็คือแจ้งตอนสั่งโชคเขาก็จะได้เตรียมไว้ให้นั่นเองนะครับสามารถไปตำกันได้นะถ้าใครอยากได้โชคใหม่ๆและโชคดีๆแบบนี้สามารถที่จะไปปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของทาง ISR ได้นะครับทั่วกรุงเทพเลยเห็นแกว่าเดี๋ยวจะมีแพลนที่จะออกไปต่างจังหวัดด้วยหาตัวแทนต่างจังหวัดเนาะส่วนถ้าใครที่มี ISR อยู่แล้วนะครับแล้วดูคลิปอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเขาจะเปิดแล้วแหละแต่คือกว่าคลิปเราออนเนี่ยผมคิดว่าตัวโอเวอร์ฮอนรถเนี่ยน่าจะเปิดไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเพื่อนๆ เนี่ยสามารถไปจองคิวได้ในแฟนเพจของ ISR Thailand นะครับใครมีซูปรามีเนี่ย S15 ซินเวียที่คิดว่าอยากจะได้โชคนะครับถ้าอยู่แถวงามวงวานก็มาปรึกษาที่ P49 ได้นะครับให้จานเจมส์เขาเป็นคนสั่งนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะออเดอร์อะไรกันให้หลักๆใช้เวลาก็ตีไปสัก2เดือนแล้วกันโดยประมาณนะกว่าของจะถึงไทยก็ใช้เวลาประมาณนั้นเพราะว่าจริงๆที่ P49 นี่ก็สามารถใส่ได้ด้วยแล้วก็จัดฟิตเมนต์ให้เราได้หรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยู่โซนอื่นแล้วรู้จักตัวแทนจำหน่ายของ ISR ก็สามารถที่จะแวะไปสอบถามเขาได้รถเก่าเนาะแต่เราได้โชคใหม่มันก็จะขับขี่ดีแล้วมันใช้กันยาวๆครับเหมือนไอ้ซีทเบลต์ข้างเนี้ยเหมือนเอาของ Volvo มาใส่ให้อ่ะไม่ใช่ของมันเอ้าเหรอใช่ที่ติดมากระบอกอันนั้นเหรอครับใช่ครับเอาเลยก็เลยโม่เล็กน้อยทีหน้ามันไม่ค่อยจะดีติดแล้วด้วยแล้วก็บางอันก็เสียบไม่ค่อยจะเข้าด้วยใช่ถ้าเบาะยังไม่เอาไปเมื่อกี้อาจจะสลับแต่นี่เอาเบาะไปแล้ว เดี๋ยวรอรอบหน้าทางนู้นไม่เป็นไรบ้านบอกไม่มีปัญหาแต่ข้างนี้ไม่ได้ข้างนี้ข้างบอสใหญ่บอสใหญ่นั่งตูดจมแต่อันนี้จะเหมือนงัดขึ้นแต่ช่วงนี้จะงัดขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้โลโพซิชันมากก็เฉยพอได้เป็นรุ่นที่เหมือนเหยียบถ้าเป็นคนดริฟต์เนี่ยจะง่ายเพราะขาขึ้นลงง่ายอ๋อเพราะว่านี่มันเหมือนมันงัดให้น่องเราอยู่เข่าเราอยู่สูงเพื่อที่จะตำแหน่งเหยียบคันเร่งตำแหน่งเหยียบคันเร่งตำแหน่งอันเนี้ยแต่พอเราใช้งานอาจจะเมื่อยหน่อยใช่คราวนี้ก็บีบกับเบาะเดิมเยอะเลยนะเบาะเดิมนี่คือแบบสบายสบายสบายแต่เบาะเดิมของเรามันเริ่มเปื่อยแล้วมันแบนมากมันแบนมากแต่คือมันเป็นบังคับสตรีราไว้สำหรับขับแข่งอะแหละใช่ประมาณนั้นใช่ครับจะมีตรงนี้แหละพอขึ้นลงบ่อยๆมันจะเริ่มไปเนี่ยอันนี้มาไปมาอยู่แล้วตรงหน้าดูซิขึ้นยากกว่าเดิมเยอะเลยอันนี้ไม่ได้นี่ไกลไปไอ้รุ่นนี้มันไม่มีแบบดึงอย่างนี้นะมันเป็นแค่ปรับอย่างนี้เดียวใช่มีแค่อย่างนี้เดียวหมุนก็เหนื่อยหมุนก็เหนื่อยเลยรอบเดียวแล้วก็ปรับได้ขึ้นแล้วจังหวะอ๋ออย่างนี้ไปกระชับกว่าเดิมแต่ไม่รู้ว่าบอสใหญ่จะปื้มหรือเปล่านะบอกมาบอสใหญ่น่าจะปื้มบอสใหญ่บอกขึ้นลงลำบากเลยมานั่นแหละครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้นิ่มตัวเลยเข้าฟาสเลนเลยครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้เบาะเดิมนี่นิ่มสุดแล้วนะแต่เบาะเดิมผมก็โซมแล้วขอบคุณทางISR Thailand แล้วก็ P49 ด้วยนะครับที่ดูแลทั้งใส่โชคแล้วก็ติดตั้งเบาะนะครับตอนนี้ผมพยายามให้ชินกับเบาะครับนึงเบาะมันค่อนข้างจมและเอ็นได้โทรไปติดเรื่องเดียวตอนนี้เรื่องโทรมัน
ปันตุยแล้วคุยกับพี่แม็กแล้ววันนั้นเจอพี่แม็กที่งานพี่แม็กบอกว่าถ้าเปลี่ยนโทโบก็อาจจะดูเรื่องแคมเลยอาจจะเปลี่ยนแคมคือลดองศาลิฟต์หน่อยให้มันลิฟต์น้อยกว่านี้แล้วเดินเรียบกว่านี้นะครับมันจะได้ขี่ง่ายกว่านี้นั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทาง ISR ด้วยแล้วก็ทาง P19 รวมถึงพี่แทนเบาฟุ้งนะครับเดี๋ยวเบาฟุ้งน่าจะหาเวลาไปติดฟิล์มนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกเราออกทริปแล้วร้อนแสบแขนล่าสุดที่ไปเขาใหญ่มาแสบแขนมากครับคุณนุ่นบ่นยับเลยเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวคุณนุ่นต้องมาลองนั่งบ่อดิก็อาจจะบ่นเรื่องบ่อหน่อยเพราะว่าคือมันดีมันกระชับกว่าเดิมอาจจะขึ้นลงยากแล้วก็อาจจะนั่งไม่สบายตัวเท่าเดิมไงแค่งานเดิมมันแบบชิวๆสบายหลับได้อะไรเงี้ยแต่ว่าบ่อไอ้อันเก่าเราก็เริ่มเก่าแล้วโอเคเดี๋ยวขอบูรถติดกันนะครับสูงกันนะครับก็ตอนนี้ออกมาข้างนอกแล้วนะครับเป็นเวลาประมาณช่วงเที่ยงคิดว่ารถน่าจะไม่ติดมากก็กะว่าจะไปแค่ตั้งศูนย์แล้วก็กลับวันนี้คงไม่มีอะไรเดี๋ยวจะได้ลองโชค ISR ด้วยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตั้งแต่ขับคันนี้มานี่ในเพจรูปเพียบเลยเหมือนคนที่เจอระหว่างทางก็ถ่ายรูปติดตัวมานะครับรถมันเด่นขนาดนี้ตอนนี้ก็โอเคถือว่าพอใส่โชคที่มันแข็งขึ้นมันก็เลยแบบว่าไม่ปิดซุ้มเท่าไหร่ละเดี๋ยวเหลือที่ลองถ้าแบบเราขึ้นทางด่วนเงี้ยแบบเจอพวกข้อต่อสะพานมันจะเป็นยังไงนะครับหลุดพ้นช่วงรถติดมานะครับก็กลับไปเรื่อยๆผมว่าโชคฟีลลิ่งดีอ่ะนี่ขนาดเราเป็นตัวสปอร์ตแล้วเราปรับแข็งแล้วนะมันก็ไม่ได้แบบกระเด้งขนาดนั้นแล้วตอนนี้ยังไม่มีแบบปั๊มติดซุ้มเลยคือพอเวลามันจังหวะมันเด้งมันไม่ได้ยุบจนแบบยุบลงไปสุดเนี่ยมันยุบนิดนึงแล้วมันก็เด้งขึ้นเลยนะครับทำให้มันแบบว่าเออมันไม่ค่อยติดซุ้มแล้วฟิลลิ่งก็ดีนะครับตอนนี้ซินเวียเราเรียกว่าใส่ของกันอาทิตย์ละชิ้นนะครับขับคันนี้เจอเพื่อนตลอดที่แน่เจออัลติสคีนแคมเบอร์ครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงที่ตองแล้วนะครับปกติหลังๆก็มาตั้งศูนย์ที่พี่แกนี่แหละทางขึ้นสบายคุยกันง่ายครับแต่ว่าตอนที่มาเอาไอ้แผ่นสเปเซอร์เราไม่ได้มาเองว่ารถติดอ่ะติดอย่างเดียวเลยมาพี่ตองอ่ะมันติดตรงในแยกกรมบางอ่ะน้ำเบื่อตรงนี้นี่แหละครับกรุงเทพแต่พอมันมาตรงแถวลานพี่ตองแกล้มเราถึงที่โอ้คิวเยอะแฮะทายแล็บแล้วนะครับตอนนี้มาถึงที่พี่ต๋องนะครับทายแล็บพระราม5เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังๆมาตั้งที่นี่ประจำนะครับให้แกดูเกี่ยวกับพวกช่วงล่างอะไรพวกนี้แต่ว่าที่นี่เหมือนคนเยอะปกติเรามาประมาณสัก11 โมง 10 โมงตอนนี้เรามาเกือบบ่ายนะครับคิวเต็มเลยสงสัยต้องรอหน่อยคือเราก็ไม่อยากช้ามากเดี๋ยวไม่งั้นขากลับรถจะติดนะครับเดี๋ยวรอแกเลี้ยงคิวอ่ะตอนนี้พี่ต๋องเลี้ยงลูกอาจจะวุ่นๆไม่ได้มาต้อนรับมีควันที่ตุ่ยที่เราเพ่งตุ่ยพี่ต๋องนี่ถ้ามาสายลูกค้าแกเยอะครับคือแกดังเรื่องตั้งศูนย์อยู่แล้วด้วยเรามาสายอีกกะว่าจะถึงที่สักเที่ยงโอ้แล้วเล่นไปสบายเลยขึ้นเขียงพอดีรอตั้งศูนย์คือซุ้มมันยังไม่ได้ผ่าไงเออผมก็ยากกว่าพี่ชายผมก็อยากจะให้เตี้ยอีกแต่เราก็ยังไม่ได้ผ่าซุ้มไงคือถ้ามันลงอีกก็กลัวมันจะไปติดข้างในไงเอาไงครับพี่ต๋องพี่ต๋องว่าสวยแล้วดิว่ามันก็โอเคอยู่แล้วก็ทั้งแล้วแต่เจ้าของนะเพราะพี่ชายผมแม่งอยากจะให้ลงประมาณเนี้ยประเด็นคือตอนนี้เราขับไปได้ทุกที่แล้วเตี้ยประมาณเนี้ยเมื่อวานเนี่ยเจ้าฟ้าก็ส่งแบบมานั่งขอบมาเลยแต่ถ้านั่งขอบไม่ถุงลมไม่น่าไหวอ่ะตอนนี้ลบ4ทั้ง4ล้อแล้วก็พี่ชายผมอยากให้เราลงอีกแต่ว่าข้างในเรายังไม่ได้ตัดซุ้มไงคือถ้าเราตัดซุ้มเนี่ยมันจะลงเท่าไหร่ก็ได้พี่เขาบอกว่าจริงๆอ่ะโชว์เพิ่งเปลี่ยนก็น่าจะขี่สักอาทิตย์นึงให้แบบพวกวาล์วทุกอย่างมันเข้าที่มันอาจจะลงกว่านี้อีกก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆเมื่อวานเนี่ย
ทางร้าน G49 เขากดลงกว่าตอนที่เรามาอีกนะแต่ว่ามันเหมือนมันอาจจะยังลงไม่สุดแต่ตอนนี้ประเด็นคือเหมือนว่าสเปเซอร์อะแดปเตอร์ที่เรารอเหมือนตอนนั้นอ่ะคือโป่งมันไม่เท่ากันพี่แม็กอาจจะใส่ตัวสเปเซอร์มาไม่เท่ากันแล้วเหมือนอันเนี้ยเรามาเท่ากัน4ล้อกลายเป็นฝั่งมันออกโคนไปนิดนึงแต่จริงถ้าเราจะลงอีกก็น่าจะต้องเป็นสเต็ปอนาคตแบบผ่าซุ้มผ่าอะไรทำอะไรให้มันเรียบร้อยพร้อมที่จะเตี้ยแล้วก็อีกอย่างซิตี้ยางมันน่าจะต้องเป็น35เพราะว่าถ้าเป็น40อ่ะเรายิ่งกดลงมาเยอะใช่ไหมมันจะกลายเป็นว่ามันจะไปติดข้างบนเพราะว่ามันต้องลงมาเยอะกว่าที่จะปิดถึงตัวขอบแม็กที่2บอกว่าเดี๋ยวต้องมันต้องใช้เวลาอาจจะถ้ามาอีกทีก็คือมาล้างตัวมาให้ช้ากว่านี้นะครับแล้วอาจจะล้างสเปเซอร์ฝั่งนี้นิดหนึ่งแล้วก็ตั้งแฮมเปอร์ให้มันบวกหน่อยคือโป่งมันน่าจะไม่เท่ากันแล้วพอเราตัดอะแดปเตอร์มาเท่ากัน4ล้อมันก็เลยนิดนึงมันเลยดูแต่จริงๆอ่ะถ้าเราไม่ได้แบบสังเกตมันก็อาจจะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกแต่พอเราเจ้าของรถเนี่ยเดินไปเดินมาดูแล้วก็คือว่ามันเห็นชัดนะว่ามันไม่เท่ากันแต่พี่ต๋องบอกว่าล้างออกนิดเดียวแล้วก็มาทั้งวันแล้วอาจจะถ้าจะกดลงก็ลองดูอีกทีนึงรถอยู่นะครับตั้งศูนย์เสร็จแล้วก็ประมาณสักลบ4กับพี่ชายผมนึงอยากที่จะได้ให้มันเตี้ยวนี่ติดหน่อยอ่ะพี่ติดนิดนึงก็เดี๋ยวเราต้องล้างสเปเซอร์ซะหน่อยป่ะเดี๋ยวมาได้เช้าวันหลังก็ได้ครับเพราะที่มันติดเพราะมันยื่นเยอะไปใช่ไหมพี่ต๋องคุ้มใจด้วยยื่นเยอะด้วยสองอย่างลงน่าจะเหนื่อยถ้าเราจะเอาลงอีกมันจะเหนื่อยเลยนะอ๋อต้องแก้ซุ้มอย่างเดียวนะใช่ผมว่าเหนื่อยเลยนะคือซุ้มมันยังไม่ได้ทำไงมันก็เลยแบบจะยิ่งเตี้ยลำบากแบกเข้าอ่ะผมว่าพ้นแหละแต่ว่ามันจะไม่สวยมันจะแบกเยอะแล้วแบกเยอะแล้วมันจะไม่แปะขอบใช่ไหมใช่แค่นี้ก็จะแบบจะติดซุ้มอยู่แล้วอะทำการตั้งศูนย์เสร็จแล้วต๋องบอกไปลองขับมาบอกโอ้เปลี่ยนโทโบด่วนพี่ต๋องบอกถ้าเมื่อกี้แกมีโทโบอยู่ที่อู่นะแกขับวนไปเปลี่ยนแล้วเนี่ยแกขับบอกให้ไปจอดเปลี่ยนแล้วคือพี่ต๋องแกก็เป็นนักดิฟอะเนาะแกบอกโทโบมา 5,000 มันช้ามากแล้วตอนนี้ควันโทโบมันลอยเลยด้วยคือก็บอกเปลี่ยนโทโบด่วนเลยมันช้าไปมันทำให้ขับไม่สนุกครับรอนานเกินคือ SR มันต้องแบบว่าบูติดสัก 3,000 มาไวๆอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเราจะไปแบบฟิวทูโบเล็กๆแล้วห้องเครื่องมันลงก็ไม่สวยแล้วก็ต้องแบบทูโบใหญ่แต่ให้มันเล็กกว่านี้แล้วก็ตูดให้มันไล่ให้มันเล็กลงหน่อยอะไรประมาณนี้ครับให้มันแบบว่าขับตื่นๆมันตอนออกจากจังหวัดที่บอกเลยเราพอเราออกจากจังหวัดทางไกลมันก็รู้เลยขึ้นเขานี่คือแบบไม่ไหวนะครับแต่พี่ต๋องบอกว่าตอนนี้คัดดีโชคดีมากแกลองอย่างนี้แบบฟิลแบบฟิลโชคดีกว่าตอนที่เรามาตอนแรกเลยครับแล้วคัดแกบอกดีมากอะไรเงี้ยโชคดีแบบดีกว่าเดิมเยอะก็เหลือแค่เรื่องโทโบนี่แหละก็ค่อยๆทำที่ต่อหมดเดี๋ยวว่างก็มาอีกทีนึงคือเรากะว่าจะเตี้ยกว่านี้แล้วแหละอนาคตอะแต่ว่าเราค่อยๆทำครับอาจจะเป็นอีกล่างนึงเพราะว่าอนาคตอาจจะแบบหรือพาร์ททำใหม่เลยแล้วก็คือเราคงไม่น่าไปฟิลเดิมแล้วน่าจะเป็นฟิลไวบอดี้แหละสำหรับคันนี้แต่อยู่ที่ว่าจะไวบอดี้มากน้อยขนาดไหนอาจจะลดโป่งให้มันเหลือสัก 20-30 มิลเดี๋ยวดูอีกทีนึงแต่บางคนก็พอไปงานก็ชอบอันนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับคือปกติสมัยก่อนเราทำโป่งกันนะเขาก็จะไม่ได้แบบว่าทำให้มันรถมันเตี้ยใช่ไหมเขาก็เลยแบบว่าแค่ทุบๆขึ้นไปเลยประมาณนี้คือแบบว่าทำไวบอดี้เพื่อแค่คุมล้อที่กว้างๆเฉยๆไม่ได้แบบว่าสำหรับวายแล้วก็ต้องกดมาหมอบอะไรเงี้ยมันก็เลยยังมีข้อจำกัดที่แบบว่าหลายอย่างที่เราต้องทำนะครับเรายังไม่อยากจอดค่อยๆแก้กันไปครับเป็นทำรถเนี่ยมันไม่มีอะไรแบบเพอร์เฟกต์ทีเดียวมันก็จะมีตรงนั้นตรงนี้ต้องค่อยๆแก้นิดนึงแต่คันนี้จริงๆก็ไม่น่าจะเหลืออะไรเยอะละเต็มที่ผมว่ามันก็ลงได้อย่างที่พี่ต๋องว่าเพราะตอนนี้ชีวิตมันกำลังดีอยู่แหมมันยังขับไปไหนมาไหนได้อาจจะแบบไปออกทริปกับสแตนแคมป์ที่คุยกันไว้อยู่ได้นะถ้ามันเตี้ยจนหล่อออกโชว์ได้จริงแต่แบบเราไม่สามารถที่จะไปเที่ยวได้มันก็อาจจะลำบากเอาแค่พอประมาณดีกว่าเพราะคันนี้เรากะเตี้ยด้วยออกทริปด้วยเ